สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวหรือ Thailand Travel Thailand 6735ใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปแล้วกดกระดิ่งตัวบนเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมบ้านรักไทยจุดไฮไลท์ของททเห็นโปรโมทนักหนาว่าสวยงามก็มาให้ถึงที่ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาถึงจุดไฮไลท์ของบ้านรักไทยครับอำเภอนนท์มะปางก็คือต้นไม้ลูกหัวใจที่เป็นไฮไลท์ของททอะไรประมาณนั้นแหละครับของเนินมะปางบ้านรักไทยเขาก็ทำต้นไม้เป็นแหวกนี่แหละครับเป็นจุดเด่นนะฮะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอันตรายห้ามขับรถลงถ้ามีใครขับรถลงก็เหลือเชื่ออยู่นะครับครับอยู่นี่เขาก็มีเหมือนกับว่าบ้านพักอยู่เป็นห้องพักด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นที่เอกชนนะครับก็เสียค่าบริการท่านละ10บาทครับส่วนอาหารเครื่องดื่มใครจะซื้อใครจะกินก็ได้นี่ครับเป็นบ้านพักด้วยครับแล้วแต่เมื่อกี้ผมก็ลืมถามว่าเขาพักเขาอะไรห้องเท่าไหร่ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะไปครับไปตามเขาเดี๋ยวตรงนี้มีคนจะไปจุดนี้ก่อนนะจุดที่ไม่มีคนก็สวยจริงๆครับมองไปข้างล่างก็สวยอยู่ก็เหมือนนี่เขาบอกต้นไม้รูปหัวใจก็คือเขาพยายามแบกกลางให้มันเป็นรูปหัวใจแหละครับมันก็เลยเป็นโดดเด่นนะเป็นไฮไลท์ที่แรกผมนึกว่าอยู่กลางทุ่งกว้างอะไรประมาณนั้นเห็นได้ไม่เกิน7คนเขาให้ขึ้นทีละไม่เกิน7คนครับเดี๋ยวผมจะไปด้านโน้นก่อนนะครับอันนั้นขึ้นได้ไม่เกิน5คนเพราะด้านโน้นไม่มีคนมีนักท่องเที่ยวอยู่2ท่านนะเดี๋ยวไปทางโน้นก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดบนจุดสุดแล้วนะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งสำหรับทางด้านนู้นก็เป็นรีสอร์ทห้องพักอะไรประมาณนั้นดูวิวครับก็สวยอยู่ครับสวยพอสมควรมองไปได้ไกลเพราะตรงนี้เป็นเบิงผมไม่รู้ว่าเจดีย์ที่เห็นนู่นคือวัดอะไรไม่แน่ใจทางนู้นก็เป็นรีสอร์ทครับได้แอร์เรียวิวสวยอยู่ทางนี้ก็เป็นกลุ่มของต้นไม้รูปหัวใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเพื่อดูมีนักท่องเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปThank you.
็ชมวิวสวยๆครับก็อาจจะนั่งนานหน่อยเพราะว่าได้มาแล้วจุดชมวิวรูปหัวใจไฮไลท์เห็นททโปรโมทหรือ Google ก็โปรโมทครับพอดูไปด้วยกันว่าสวยงามไหมสมกับค่าราคาที่โปรโมทไว้หรือไม่อากาศเย็นครับขึ้นแล้วก็ไม่อยากลงเหมือนกันที่ผมยืนอยู่น่าจะเป็นใต้เป็นร่มลำใหญ่นี่ครับน่าจะเป็นต้นลำใหญ่อันนี้คือบ้านต้นไม้รูปหัวใจนะครับไฮไลท์ของเนินมะปางบ้านต้นไม้รูปหัวใจก็คือต้นนี้ครับแต่ต้นนี้ก็ทำให้คนขึ้นชื่นชาว่าสว่างที่ตรงนี้ก็เจ็บอยู่กันอันนี้เราก็ทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นสนใจครับก็ไว้ให้บ้านผมเรียกชื่นชาอุลังชาครับถ้าอยากให้มันยิ้มให้ดีผมจะให้มันโยกเองจะเริ่มยกแล้วครับวู้ฮู้ฮู้วู้ฮู้ฮู้วู้ฮู้ฮู้ตอนนี้เป็นก็กิจกรรมนะร่างรักต้นไม้จริงๆแล้วที่ไฮไลท์คือต้นรูปหัวใจก็ตัดที่ชื่อหัวใจเป็นข้างในที่ท่องเที่ยวกันมาหลายคนอยู่ครับเดี๋ยวผมเอาก่อนอะไร
นี่ทำช่องเหรอครับทำช่อง YouTube พาท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไปกดดูลิงก์ก็ได้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาทางนู้นหลายคนทีนี้ก็ต้องต่อคิวชมอยู่ก็คืออยากเลยประเด็นนี้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามเกิน5คนแต่สำหรับ5คนนี้ก็นะครับนะครับ5คนขึ้นได้อยู่นะครับเขาก็ป้องกันไว้เผื่อมีขึ้นเกินขึ้นเยอะขึ้นมากกันก็ดูวิวสวยๆดูไฮไลท์หนึ่งพระปางต้นไม้รูปหัวใจเดี๋ยวผมจะไปฝากดูสวยงามสวยงามเขาเข้ามาเอานะครับเดี๋ยวผมจะไปต้นนั้นต้นไปฝั่งโน้นบ้างครับก็ประมาณบ่ายนั่นแหละครับก็สวัสดีเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยผมมาอยู่นี่ก็คือไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านลักไทยครับเห็นนะครับข้อห้ามอันนี้ก็เป็นแบรนด์เนมของที่นี่คือสัญลักษณ์ต้นไม้รูปหัวใจครับเอิญผมอยู่ใต้ต้นไม้เขามีชิงช้าลอยมาจากทางโน้นได้ด้วยนะอยากจะลองเล่นลองเขาให้ขึ้นไม่เกิน7คนนะครับแล้วก็เขียนเตือนไว้แต่ที่จริงก็ใหญ่ดูแข็งแรงครับให้ดูจุดชมวิวจุดชมวิวมาเถอะอันนี้ก็คือเป็นลูกหัวใจชัดเจนอยู่เขาก็แบกให้เป็นจุดเด็กถ่ายเลยครับถ่ายเออแต่ผมก็ว่าเหมือนมันโยกมันโยกนะมันโยกเออมันโยก
ันไปไหนเราก็ไปก็มันแหละจบง่ายดีมันมาจับจะเป็นลิงเป็นข้างสักหน่อยครับไม่ถ่ายครับผมทำเป็นวิดีโอลงช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับเอาครับเนี่ยแอบเอาเลยงั้น นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเหมือนกันครับก็แซวกันฝากติดตามด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว YouTubeดูนะครับวิวสวยๆงามๆที่บ้านหลังไปต่อ อันนี้ก็อาจจะนะสวยงามตามทางเลื่อนนะตามสภาพก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือใส่กับที่อื่นและที่แตกต่างของความสวยไม่เหมือนกันครับสวยงามครับนี่คือบ้านรักไทยต้นไม้รูปหัวใจเดี๋ยวผมจะบริเวณรอบๆอาณาบริเวณรอบๆครับว่าเป็นยังไงก็ไปดูด้วยกันนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวก็มาไม่ขาดสายนะครับก็มาเรื่อยเข้าเรื่อยเดี๋ยวต่อครับก็คงจะลงเลยคือบรรยากาศรอบจะคงเลยหลายจุดหลายที่
ห้องพักตรงนี้ก็สวยหรูเวอร์นะก็ไม่รู้ว่าห้องราคาเท่าไหร่ไม่ได้ตามน้องเข้าไปที่เล่นมากครับเล่นมากของมันลูกหัวใจต้องเที่ยวเล่นมะปรางครับน้องครับขี่รถมามันเขียนเตียน1 2 3จุดชมวิวอันนี้จุดที่1หรือที่2อันนี้เป็นจุดแยกออกมาจาก3จุดแรกครับผมเป็นจุดจุด3จุดนั้นต้องจะมีวัดเผ่าไทยที่1คือ2จุดของแม่โอ้ยต้องลองถ่ายไปอ๋อโอเคก็จุดนี้ก็คือจุดขายไฮไลท์แล้วใช่ครับแล้วที่ห้องพักนี้คืนเท่าไหร่เป็นห้องสำหรับ2คน1,000 บาทมีแอร์น้ำอุ่นแล้วก็มีก็วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็พันเดียวเหมือนกันโอเคห้องก็สู้ได้ราคาปกติสำหรับที่ท่องเที่ยวไฮไลท์เลยครับใครมาบ้านรักไทยก็ต้องขอพูดหน่อยนะก็นี่แหละครับแบรนด์เนมรูปหัวใจของททเขาก็โปรโมทอยู่นะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าไป Googleถามที่ท่องเที่ยวเนินมะปังตัวนี้ก็ติดครับบ้านต้นไม้ลูกหัวใจเขาทำที่แรกผมนึกว่าอยู่กลางทุ่งลาบมันเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของที่นี่เขาก็ถือว่าสวยครับเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ใครมาเออและสำหรับตรงนี้เขามีค่าเข้า10 บาทนะครับเพราะเป็นของเอกชนนะไม่แพงครับไม่แพงก็เป็นธรรมเนียมที่เราทำไว้ให้คนมาถ่ายรูปเช็คอินครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนผมด้วยครั้งแรกที่เคยมาจุดนี้แล้วก็ให้ดูครับ
ก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาไม่ขาดสายเพราะว่าจุดนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วครับจุดชมวิวของบ้านลักไทยหรืออะไรเมื่อกี้ตามข้อมูลน้องเขาบ้านเผ่าไทยนั้นมุ่งไปมาแล้วครับส่วนอีกจุดแรกน้องเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็จุดนี้ก็สวยที่สุดแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าบูลลี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นทุเรียนอยู่กับต้นอย่างนี้จริงครั้งแรกเรียกกินครับไปผ่านสวนทุเรียนต้นทุเรียนอยู่อันนี้ก็ไม่เคยเห็นก็จะถ่ายคลิปใครจะว่าเชยก็ช่างครับก็เป็นสวนทุเรียนชาวบ้านท่านถามเนาะก็เห็นทุเรียนครั้งแรกยังไงก็ตื่นเต้นครับเป็นลิงได้มากระเป๋าก็คงจะไม่ไปเข้าใกล้ก็เป็นสวนชาวบ้านจะให้ดูเลยครับให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้มีลูกเดียวก็คงจะเจ็บขายเจ็บขายไปเยอะเลยแหละเจ็บขายไปเยอะละอันนี้ทุเรียนครับพี่น้องทุเรียนผมไม่เคยเห็นทุเรียนจากต้นก็ถ่ายให้ดูอ่ะก็ต้นนั้นมีลูกเดียวครับต้นนี้มีหลายลูกยังดกๆหัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ20ลูกลูกเล็กก็ยังมีออกมานะครับไม่รู้มันจะไปกินตอนไหนอ่ะจริงๆนี่ก็สิงหาแล้วทุเรียนมันคงวอดวายแล้วแต่นี่เหมือนทุเรียนมันลากยาวมาก็ไม่รู้เจ้าของสวนนี้ใครๆก็จะเห็นเขาก็คงจะเดินมาถามนี่มาถามก็ไม่เคยเห็นทุเรียนจากต้นพี่น้องครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นก็ผมก็ว่าดีนะครับส่วนนี้ก็ติดถนนเนี่ยถ้าคนเดินขึ้นได้เลยถ้าความคิดของขโมยก็ขออย่าขโมยกันกินนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะปลูกลำเพียนรักษาได้ก็ซื้อเขากินดีกว่าผมก็มาขโมยถ่ายกันครับก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าโอ้นะต้นข้างในก็มีลูกครับไปมีลูกต้นนี้ก็มีลูกครับผมว่าอย่างหน้ามันดกๆมามันก็ยังห้อยยังแต่งมาถนนถ้าคนมันจะเอามันก็ได้ครับเนี่ยถ้าเจ้าของสวนเขาอยู่ใกล้ก็อยากจะขึ้นไปขอถ่ายใกล้ๆอยู่กลัวเขาว่าขโมยก็คงไม่นะฮะความตื่นเต้นของครั้งแรกที่เห็นหมากทุเรียนที่อยู่กับต้นครับทุเรียนเห็นเยอะต้นทุเรียนก็เห็นเยอะก็มีครั้งก็ว่าจะเข้าไปเที่ยวสวนทุเรียนมันก็ไม่ทันทางจันนะครับบังเอิญเอาจริงๆผมไม่กินทุเรียนนะพี่น้องก็ตรงนี้เลยก็ได้ครับให้ฟรีผมก็ไม่กินครับทุเรียนโอ้ผมไม่ชอบผมเคยลองแล้วก็ประมาณนั้นแต่ก็ตื่นเต้นนะเป็นผลไม้ที่คนกินเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของไทยประมาณนั้นเขาเรียกราชาหรือเปล่าไม่รู้ครับมังคุดเขาเรียกราชินีผลไม้อะไรไม่รู้ถ้าตามนั้นอันนี้สวนทุเรียนที่บ้านลักไทยนะครับไปบ้านรูปหัวใจมาก็สวยงามสมกับที่ททเขาโปรโมทของเนินมะปางครับบ้านต้นไม้รูปหัวใจเขาตัดแต่งออกมาแหงสวยออกประมาณนั้นเขาได้วิวทำเลน่าจะสวยกว่าเพื่อนในเขตนี้ด้วยละมั้งครับรีสอร์ทก็ขึ้นเยอะนะราคาก็ไม่แพงนะครับเท่าที่ตามเข้ามาเพื่อนๆเข้ามาก็อย่าบูลลี่ครับไม่ว่ากันครับครั้งแรกที่เห็นต้นทุเรียนพี่น้อง